Welcome WaneEC Now WaEC Academy podcast about computer Science here’s podcast to about your host to art a and สวัสดีครับ EP นี้จะพูดถึงวิธีการเรียนวิชาสัมมนาในภาควิชาวิธีการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ EP นี้บันทึกเมื่อเดือนกรกฎาคม2 5 6 3วิชาสัมมนานะครับก็เป็นวิชาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ไม่เหมือนวิชาอื linen, I mean, ่นๆก็คือเป็นว so ิชาที่นิสิตจะได้ฝึกฟังฝึกพูดฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนนะครับในวิชาเดียวกันเลยนะครับวิชาที่มีแค่หนึ่งหน่วยกิตเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้มีการฝึกทักษะหลายอย่างเลยนะครับก็ในเทอมนี้นะครับก็คล้ายๆกับเทอมที่แล้วนะครับที่ผ่านมาคือว่านิสิตเนี่ยก็จะมีการนําเสนอ2ครั้งนะครับหัวข้อแรก เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆก็เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษนะครับทัางที่2ก็จะนําเสนอเรื่องของงานวิจัยนะครับเป็นรีเสิร์ชเพเปอร์นะครับนำเสนอเป็นภาษาไทยนะครับก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับในวิชานี้ก็ได้ฝึกหลายอย่างเลยนะครับฝึกทั้งฟังพูดอ่านเขียนนะครับก็มาเข้าทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกฝึกฟังนะครับในวิชานี้ ก็เป็นข้อดีที่ว่าเราก็จะได้ไปค้นคว้าหาความรู้มานะครับแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็ในห้องอาจจะมีการแบ่งกลุ่มนะครับเป็นอาจารย์หลายกลุ่มนะครับแต่ว่าก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับหลายคนเลยนะครับเรากา็ได้ฟังนะครับงานของกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับว่าเขาไปค้นหาอะไรมาเจอนะครับอันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยได้ความรู้ที่หลากหลายนะครับความรู้ใหม่ๆที่หลากหลาย แต่เราก็ต้องมีเรื่องของ critical thinking นะครับว่าอันไหนที่เ,เราจะเชื่อนะครับอันไหนที่เราคิดว่าเออจะต้องไปค้นต่อนะนะครับแล้วก็เวลาฟังนะครับเราก็คิดต่อนะครับว่าอันเนี้ยสามารถที่จะนํามาใช้กับเราได้ไหมนะครับในเรื่องของความรู้นะนำมาใช้ได้ไหมนะครับนำมาใช้ในโปรเจกต์เราได้ไหมหรือว่าเอออันนี้น่าสนใจนะน่าไปศึกษาเพิ่มเติมเผื่อจะนำมาใช้เป็นโปรเจกต์หรือว่านำมา ศึกษาต่อเพื่ออาจจะนําไปประกอบอาชีพก็ได้นะครับแล้วก็อันที่2ในเรื่องของการนํามาใช้นะครับก็คืออาจจะนาเทคนิคในการนําเสนอของเพื่อนนะครับที่น่าสนใจนํามาใช้ได้นะครับก็มีครั้งหนึ่งผมไปฟังนิสิตคนหนึ่งพูดในวิชานี้นะครับทำสไลด์สวยมากเลยนะครับเขาจะมีการเล่นแบบตัวอักษรนะครับตัวอักษรที่มีความเอียงบ้างตรงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเข้ามาแล้วก็วิ่งเข้ามาทีละตัวทีละตัวนี้นะครับเหมือนกับเขาเตรียมการบิเซนได้อย่างสุดยอดมากนะครับ ก็ถามเขานะว่าใช,ใช้เครื่องมือช่วยไหมเขาก็บอกแมนนวลนะครับแต่ว่าก็วสวยดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะครับมีความตั้งใจในการทํำพรีเซนชั่นมากๆเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นข้อดีของคนอื่นในการพรีเซนต์นะครับก็อาจจะนํามาปรับข้อกับตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นํามาใช้ด้หลายอย่างนะทั้งความรู้ที่ได้มาจากเพื่อนๆนะครับแล้วก็เรื่องของการนําเสนอที่ดีๆจากเพื่อนๆก็หยิบมาระยุกใช้ได้นะครับ ก็อะไรเป็นการฟังนะครับอันที่2เรื่องของการอ่านนะครับการอ่านเนี่ยที่จะกังวลมากๆเลยนะครับคือการอ่านเปเปอร์นะครับเพราะว่าก็เป็นภาษาอังกฤษนะนะครับแล้วก็บางทีก็เขียนในลักษณะเรียกว่าเป็นยังไงดีเป็นรูปแบบที่เราไม่คุ้นเคยนะครับนะก็ค่อยๆอ่านทีละส่วนนะส่วนแรกเนี่ยเริ่มจากชื่อก่อนนะครับ ดูที่ชื่อก่อนเลยนะว่าแต่ละคำเนี่ยในชื่อในไทเทลของเปเปอร์เนี่ยนะครับเราเข้าใจไหมนะครับแต่ละคําแต่ละคํานะนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเช็คลิสเปื้องต้นนะครับว่าโอเคนะถ้าเราเข้าใจชื่อนะแต่ละคําของชื่อได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคละใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะได้ไป10คะแนนนะครับสมมตินนะนะครับอ่าจริงๆก็มีเกณฑ์อื่นนะแต่ว่าเราพูดเที่ยบฟังง่ายๆแล้วกันว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจในเปเปอร์นะครับส่วนที่2เนี่ย เราก็อ่านก่อนอ่านนะแล้วก็ตั้งคําถามในใจขึ้นมาก่อนเลยนะนะครับ5ข้อ3ข้อ10ข้อก็ว่าไปนะครับแล้วก็อ่านเพื่อตอบคาถามเหล่านั้นนะครับตัวอ,อย่างคําถามเช่นปัญหาที่เปเปอร์เนี้ยต้องการแก้คืออะไรนะรข้อแรกนะข้อ2นะครับเปเปอร์เนี้ยเขาแก้อย่างไงนะครับข้อ3นะครับผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับแก้แล้วผลดีไม่ดีอย่างไรนะครับ เขาใช้อะไรเป็นตัววัดนะครับวัดผลตรงนี้นะครับว่าตัวอะไรที่ใช้วัดผลอะไรใช้ในการเปรียบเทียบเปเปอร์นี้กับเปเปอร์ก่อนหน้านะครับว่าเปเปอร์ของเราเนี่ยดีกว่าของก่อนหน้านะครับส่วนเรื่องของวิธีการแก้ป,ปัญหาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราใช้อันกครยทึมในการแก้ป,ปัญหานะครับก็ผมก็จะเช็คความเข้าใจนะครับว่านันกเรียนอ่าน,นโครยทึมเข้าใจไหมนะครับโดยดูจากเรื่องของอินพุตว่า นิสิตเนี่ยเข้าใจไหมว่า Input นะครับมีกี่ตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยมี Data type เป็นอะไรบ้างนะครับเป็น i Integer เป็น f เป็น i n g p o i n t เป็น c h เ r ็ c t e r เป็น t r i n g เป็นบ l ลีนอะไรนะครับเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องตอบให้ได้นะครับแล้วก็ o อาพุ t มีกี่ตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยมี Data type เป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คว่านิสิตเนี่ยเข้าใจถึงวิธีการแกป้ปัญหาของเขานะครับ แต่คนนี้ขอข้ามไปนิดหนึ่งนะครับในการที่เราอ่านอัลกอริทึมเนี่ยนะครับเวลาพีเต์เนี่ยมันจะเหมือนกันนะเราคงไม่เล่าซูโดโค้ดทุกประทัดให้กับผู้ฟังนะครับมันไม่ค่อยแมกเซนที่จะมาอธิบายซูโดโค้ดทละบรรทัดนะครับหรือจะมาพูดเพนให้ดูว่าเนี่ยเขาพูดเป็นยังไงนะครับในการพีเต์นะครับโอเคกลับมาเรื่องการอ่านต่อนะครับข้อแรกที่พูดไปคือเรื่องของชื่อนะนะครับื่องเข้าใจแต่ละคำในชื่อนะครับ ข้อ2คือตั้งคำถามมานะครับแล้วก็ลองอ่านเปเปอร์เนี่ยเพื่อหาคําตอบดูนะครับข้อ3ถ้าอ่านไม่เข้าใจนะต้องตามนะต้องตามย้อนกลับไปนะครับคำไหนที่ไม่เข้าใจนะก็ไป Google ดูนะครับเปิด Text b o o k ดูนะครับหรือว่าอ่านจาก Reference ก็ได้นะครับเปเปอร์เนี่ยจะมีส่วนท้ายสุดนะเป็นเรื่องของ Refer e น c e นะครับแล้วก็ไปอ่านไปตามอ่าน Refer e n c e ต่อนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราให้โจทย์มาบอกว่าเนี่ยให้คุณไปหาเปเปอร์มันหนึ่งเปเปอร์แล้วมาเล่าให้ฟังนี่นะครับคุณต้องอ่านมากกว่าหนึ่งเปเปอร์นะนะครับนี่อ่านมากกว่าหนึ่งเปเปอร์นะครับต้องไปตามอ่านเปเปอร์เก่าๆนะครับต้องไปอ่านเทคบุ๊กนะครับต้องไปอ่านค้นหาใน Google ดูนะครับงั้นถ้าไม่เข้าใจก็ตามย้อนกลับไปอ่านนะครับย้อนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดที่คุณเข้าใจนะครับข้อที่4ของการอ่านเนี่ยคืออ่านแล้วเนี่ยต้องวิจารณ์ได้นะครับถึง ก็ดีข้อเสียของวิธีที่เขาใช้นะครับจุดอ่อนจุดแข็งของเปเปอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องวิจารณ์ได้นะครับโอเคนะครับพูดถึงเรื่องฟังไปแล้วนะครับพูดถึงเรื่องอ่านไปแล้วนะครับต่อมาพูดถึงเรื่องการพูดบ้างนะครับการพูดหรือว่าการพรีเซนต์เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะนะครับเราต้องคิดก่อนนะครับว่าผู้ฟังเนี่ยนะครับก็คืออาจารย์กับเพื่อนๆของเรานะครับเราต้องการให้ให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับ รู้แล้วก็รู้สึกอย่างไรนะครับให้เขารู้อะไรให้เขารู้สึกอย่างไรเช่นนะครับให้มีความรู้ว่าเออเนี่ยอันกอทึมตัวนี้นะครับสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแถมเรื่องความรู้สึกไปด้วยนะบ,บอกโอ้โหมันว้าวมากน,นะอันกอทึมนี้นะครับคิดได้ยังไงนะครับมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับมันเป็นอันกอทึมที่มันดูง่ายแต่ว่ามันให้คิดเองคิดไม่ได้อยี่เป็นต้นนะครับ ก็เริ่มต้นมาก่อนนะครับก็คิดถึงผู้ฟังก่อนนะครับข้อ2นะครับการบีเซตสาคัญมากเลยนะอย่าเอาย่อหน้านะครับของข้อความเนี่ยไปวางไว้ในสไลด์นะครับอย่าห้ามเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดนะครับอย่าเอาย่อหน้าไปวางไว้ในสไลด์นะครับในสไลด์แล้วก็ใส่รูปภาพได้นะครับใส่เป็นบูลเลตหัวข้อได้นะครับแต่จะไม่เอาข้อความเป็นย่อหน้าย่อหน้าไปวางไว้ในสไลด์เด็ดขาดนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับให้ซ้อมเยอะ นะครับก็แล้วแต่นะ5ครั้ง10ครั้งนะครับซ้อมแล้วก็อัดวิดีโอไว้ด้วยนะครับดูตัวเองด้วยนะครับว่าตอนที่เราดูเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับผู้ฟังก็น่าจะรู้สึกประมาณนั้นแหละนะครับก็คิดตัวว่าจะต้องจูนยังไงบ้างถึงจะให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกเหมือนที่เราต้องการนะครับถัดไปนะครับในการซ้อมรีเซนต์แล้วนะครับก็ต้องซ้อมการตอบคาถามด้วยนะครับ ก็ต้องเก่งคําถามมาเยอะๆนะครับเก่งคําถามมาแล้วก็ลองซ้อมตอบดูนะครับโอเคนะครับพูดถึงเรื่องฟังไปแล้วอ่านไปแล้วนะครับการพูดหรือการพรีเต์ไปแล้วนะครับสุดท้ายคือเรื่องการเขียนนะครับการเขียนนี่ก็ห้ามแปลนะห้ามแปลห้ามใช้ Google Translate นะครับเริ่มต้นอาจจะเริ่มจากการทำ powerpoint เพื่อพีเต์ก่อนก็ได้นะครับมันจะได้เป็นมีก็เรียกอะไรเป็นเ u t ไลน์ขึ้นมานะครับว่าเนี่ย เราควรจะต้องลาดับเรื่องยังไงนะครับแล้วก็อย่าคิดอะไรมากครับนะการเขียนเนี่ยก็คือการรีไวซ์นะครับคือการแก้ไขนะครับเขาบอกว่าอ่านจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าเอาพุทนะฮะหรื power of output นะครับก็บอกว่าเนี่ยเขียนมาก่อนเลยนะอย่าคิดว่าเขียนรอบแรกต้องได้คะแนนเก้าสิบคะแนนนะครับเขียนแบบว่าให้ได้สักสทาที่คะแนนพอนะครับรอบแรกนะเขียนให้มันเสร็จหนึ่ง d r ก่อนนะครับ ดาบแรกก็ให้กะว่าส่งไปแล้วเนี่ยอาจารย์ตรวจมาแล้วก็ให้คะแนนเท่าที่คะแนนนะครับพอละไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องเขียนให้มันแบบดีดเลิศมากนะครับให้มันมีอะไรออกมาบ้างนะครับแต่ว่าให้ครบทุกหัวข้อนะนะครับคราวนี้ก็ดองไว้น,นิดหนึ่งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับ3วันสัปดาห์หนึ่งอะไรนะครับแล้วก็เอามาอ่านดูนะครับเสร็จแล้วก็เขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งแก้ไขนะเขียนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับนะ เราจะเห็นนะครับว่าที่เราเขียนไว้ในสัปตาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีข้อผิดพลาดอะไรนะอ่านแล้วงงมากอะไรอย่างนี้นะครับเราจะเห็นเองตรงนั้นจังหวะนั้นเองนะครับรอบที่2เนี่ยถ้าตามตามหนังสือ the power of output นะครับก็จะพบว่าเนี่ยรอบ2ก็กะไว้สัก5้นะครับของคะแนนที่ได้นะครับส่งไปแล้วอาจารย์ให้มาครึ่งหนึ่งนะครับของคะแนนเต็มนะครับอ่ะก็ทำาอีกรอบนึงนะครับทำหลายรอบนะครับ writing is revising นะครับแก้หลายหลายรอบนะครับ อบที่3มาก็ดองหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับดองอีกหน่อยหนึ่งสวัน7วันนะครับแล้วก็คำ่านอีกรอบนึงนะครับด้าฟที่2รู้ดิเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาแก้ใหม่นะครับกลายเป็นด้าฟที่3นะครับด้าฟนี้ก็เล็งไว้ว่าต้องคะแนนสัก70%ซนนะครับแล้วก็ดองอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาแก้ไขอีกรอบหนึ่งซึ่งด้าฟนี้ก็เล็งไว้สักเ0เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียจากหนังสือ the The Power of Output นะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับวิทยาสัมมนานะก็เป็นวิชาที่มีลักษณะเฉพาะนะครับได้ฝึกทั้งฟังพูดอ่านเขียนนะครับแล้วก็ผมก็แนะนําเทคนิคเบื้องต้นนะครับในการที่จะเรียนวิชานี้เปแล้วนะครับครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมมาก็คอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ